ครับผมพี่น้องมีเรื่องตื่นเต้นอยู่แล้วครับผมนี่ครับถือไปเผื่อเลยครับผมปลาน่าจะติดตะข่ายผมครับผมได้ยินเสียงปุบปับปุบปับนี่ครับลุ้นนะครับลุ้นครับพี่น้องติดมาลุ้นนี้ทุกวันเลยช่วงนี้เหมือนมันติดตะข่ายเขียวครับเดินผ่านเมื่อกี้ครับได้ยินเสียงปุบปับปุบปับดูมองมามันเหมือนติดตะข่ายนะครับพี่น้องผมเปิดไว้มันติดได้ยังไงมันติดหรือมันล่าปลานะผมไม่แน่ใจครับถ่ายไว้ก่อนเลยเอาแล้วเอาคุณจะลุดจะลุดนะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยปลาไปไหนแล้วปลากระสูบครับพี่น้องคุณตัวใหญ่จังเอาแล้วครับผมติดต้นไหนเนี่ยเอาไหนโอ้โหเรียบร้อยครับผมอ้าวนี่แหละครับเขาไม่ยอมออกช่องเขาก็โดดขึ้นโอ้ลื่นแล้วครับพี่น้องลุกอีกแล้วครับผมเดี๋ยวกันหลุดครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้ง่ายครับวันนี้อยากกินง่ายมากช่วงนี้โอ้ผมก็นึกว่าปลาชะโดได้ยินเสียงโอ้ใส่ไว้เฉยๆครับพี่น้องเอาใส่ออกแล้วนะครับยังติดนี่เปิดใส่เอาใส่ออกเปิดช่องไว้เขาก็โดดขึ้นบนครับรับปากครับเช้านี้ไม่ต้องหาอาหารแล้วครับสบายตัวเลยครับผมตัวเดียวก็คุ้มแล้วครับโอ้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมองไปเห็นอะไรนู่นทำไมงูอยู่ในนั้นไม่อยากลงแช่น้ำนานครับปลิงเยอะนี่ครับทำไมรู้ปูอยู่เอานะดูครับเห็นแวบๆแล้วปลิงเมื่อกี้เยอะเกินแต่ผมจะให้ดูผมจะให้ดูงูครับงูนี่มาตายในนี้ได้ยังไงเอาพี่น้องพี่น้องเฮ้ยมันต้องมีอะไรกัดมันแน่นอนครับนี่มันตายออกมาจากรูตายครับโอ้สงสัยมีอะไรกัดอ่ะอยู่ในบนนี้แหละพี่น้องออกมาจากรูนี้ตายเลยครับโหดเกินเจอปลาพอเจองูอีกโอ้แสดงว่าน่าจะติดตั้งแต่เมื่อคืนโอ้มีน้องมีกุ้งติดมาด้วยครับนี่กุ้งน้องกระโดดแถวแนวตัวนี้น่าจะติดแต่เมื่อคืนแล้วมั้งครับผมเดินผ่านได้ยินเสียงสองรอบผมนึกว่ามันไล่ปลาธรรมดาแต่มองมาเห็นมันกระเพื่อมกระเพื่อมในตะข่ายมีรอยชนอยู่ครับน่าจะติดแต่เมื่อคืนหรือเมื่อกลางวันแล้วมั้งครับเพราะว่าตอนนี้เช้าแล้วเดี๋ยวพี่น้องล้างขาก่อนครับโอ้ยตื่นเต้นนึกว่าชะโดกระโดดจัดไปครับตื่นมาก็ได้รุ่นไอ้รุ่นก็ได้กับข้าวต่อครับแต่แปลกเนี่ยเอาตายยังไงตายออกจากรูอาจจะมีตัวอะไรกัดเขาหรือเขาไม่สบายมั้งครับจันก็ยังไม่ได้ดูเลยครับพี่น้องโอ้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้ยกขึ้นไม่ใช่ครับไม่ได้ยกขึ้นจันนี่ลืมโอ้
ซึบซึบโอ้เดี๋ยวเอามาโชว์ใกล้ๆครับเดี๋ยวกลัวตกน้ำเช้านี้ตื่นมากินปลากระสูบกันครับผมนี่นะครับโอ้ถ้าไม่เห็นน่ะตายเลยนะครับนี่พอได้ยินเสียงเขาสะบัดดูเขาเริ่มไอ้นั่นละเริ่มไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แล้วครับน่าจะติดแต่เมื่อวานโอเคครับผมอะไรก็ถ่ายกับสรยะนะครับเช้านี้ได้ปลากระสูด1ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวจัดเมนูแล้วครับผมบางทีก็จังหวะเนาะเนี่ยกับดักปลามันสนุกอย่างนี้แหละครับอันนี้ผมไม่ใช่ทำกับดักนะผมไม่ได้เอาออกเฉยๆเอายกไซออกมาวันที่ผมใส่ได้เต่าวันนั้นแต่เขาไม่โลดข้างล่างไงเขาก็โดดไปเข้าห่วงข้างบนพอดีก็เลยติดอยู่ในน้ำนั่นแหละรอดตัวไปครับวันนี้ของแซ่บด้วยครับครับผมอะไรก็ถ่ายก็ขอลาแค่นี้แล้วครับผมปลากรายครับเดี๋ยวต้องทำที่ลอยเผื่อไว้อีกครับเผื่อมีตัวอื่นติดไม่ได้ละครับผมสวัสดีครับ